ค่ะคุณผู้ชมห้องเรียนนอกแบบสัปดาห์นี้ก็มีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้พาเด็กๆได้มาเยี่ยมชมและหาความรู้เหมือนเคยนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเรายังอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สุขสะสมค่ะที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมของจากในอดีตกว่า250ประเภทผ่านการเก็บรวบรวมโดยคุณก๊อฟพีรวัฒน์เจริญทวีสิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณก๊อฟได้พาเด็กๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเล่นจากอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะพร้อมกับดูของใช้ในอดีตที่สอดแทรกประวัติศาสตร์ไว้อย่างมากมายในส่วนการจัดแสดงต่อไปที่เราจะไปดูกันต่อนั้นก็เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในตัวอักษรค่ะโดยในสมัยก่อนนั้นนะคะเรายังไม่มีเทคโนโลยีการพิมพ์เป็นของตัวเองจึงจำเป็นต้องให้คนต่างชาติมาพิมพ์ให้จึงเกิดการสะกดคำที่ผิดแปลกไปเราตามไปดูกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสมัยนั้นน่ะยังไม่มีพระบรมรูปทรงม้าถูกไหมครับท่านโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นมาก็เลยจะให้ทำไม้ขีดไฟเนี่ยแจกคนที่มาร่วมงานก็จะให้พิมพ์เป็นคำว่าพระรูปแต่คราวนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยอ่านภาษาไทยไม่ออกนะครับก็คิดว่าสระอูเนี่ยคงเขียนเกินมานะครับปอปลาก็คงเหมือนบอใบไม้ก็เลยพิมพ์เป็นพระลบเห็นไหมฮะพระรูปพิมพ์ผิดเป็นพระลบนี่ก็คือหน้าไม้ขีดไฟคุณผู้ชมคะเราจะเห็นได้ว่าในสมัยรัชกาลที่5เราได้ให้ชาวต่างชาติพิมพ์สิ่งของต่างๆมากมายเลยค่ะเช่นในสมัยนั้นยังไม่มีหนังสือสอนพยัญชนะไทยจึงมีการคิดวิธีการสอนผ่านกล่องไม้ขีดไฟนั่นเองค่ะทำให้ตัวอักษรต่างๆที่แทนตัวอักษรเป็นความคิดของคนต่างชาติทั้งหมดเช่นกอแกะหรือมอแมวนั่นเองประวัติการพิมพ์ยังมีเรื่องสนุกอีกเราไปชมกันต่อเลยค่ะว่าจะเป็นเรื่องอะไรสงสัยไหมว่าทำไมถึงต้องมีการแก้ราคาเห็นไหมฮะอันข้างหลังเนี่ย10บาทก่อนแล้วมีประทับตา50สตางค์ทำไมรู้ไหมฮะไม่รู้นะสมัยยุคสงครามเนี่ยครับเราจ้างคนญี่ปุ่นเราจ้างคนญี่ปุ่นเนี่ยทำธนบัตรให้นะครับคราวนี้คนไทยไม่ค่อยชอบคนญี่ปุ่นเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยเอาเปรียบคนไทยเยอะก็เลยเกิดคนไทยกลุ่มนึงที่เขาไม่ชอบคนญี่ปุ่นก็คือไทยถีบเขาก็ถีบเงินพวกนี้ลงข้างทางนะครับในช่วงที่ญี่ปุ่นจะเอาเงินมาส่งประเทศไทยนะครับเงินพวกนี้มันหายไปจากระบบเป็นจำนวนมากนะครับเขาก็กลัวว่าเงินที่หายไปเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองก็เลยต้องแก้ราคาจาก10บาทเป็น50สตางค์เข้าใจปะยุคนึงที่ประเทศอังกฤษเนี่ยจะบุกเมืองไทยเขาก็จะทำธนบัตรแบบนี้เห็นไหมไม่มีในหลวงเห็นไหมเพราะว่าเขาไม่สนใจว่าในหลวงของคุณคือใครเขารู้ว่าถ้าเขายึดบ้านเมืองคุณได้อ่ะคุณจะต้องใช้ธนบัตรแบบนี้เขาก็เลยพิมพ์มาเป็นวันบาทให้ทหารทุกคนเนี่ยพกเงินติดตัวมาพอขึ้นบกได้ปุ๊บก็เอาเงินพวกนี้มาใช้ได้แต่ด้วยความที่คนไทยไม่ได้แพ้ฮะยกคนขึ้นบกไม่สำเร็จก็เลยกลายเป็นว่าธนบัตรแบบนี้ไม่ได้เอามาใช้สังเกตไหมคะว่าทำไมธนบัตรสมัยก่อนถึงมีขนาดที่ใหญ่และเล็กแตกต่างกันในแต่ละสมัยเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นนะคะในช่วงเกิดสงครามจะหาวัตถุดิบในการผลิตธนบัตรยากจึงจำเป็นต้องผลิตให้มีขนาดเล็กลงส่วนธนบัตรขนาดใหญ่มักเกิดในช่วงที่บ้านเมืองเศรษฐกิจเฟื่องฟูนั่นเองค่ะผู้ชมคะในส่วนการจัดแสดงนี้ก็ยังมีสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจอีกนะคะนั่นก็คือลอตเตอรี่และเรียงเบอร์งวดแรกของประเทศไทยนั่นเองค่ะเราไปชมกันเลยค่ะว่าจะมีหน้าตาอย่างไรตรงนี้นะครับก็จะเป็นลอตเตอรี่ฉบับแรกงวดแรกของประเทศไทยนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาทโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตพิเศษทำไมถึงต้องมีพิเศษเพราะสมัยก่อนเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยครับจะยืมเงินคนไทยไปทำสงครามโลกนะครับคนไทยเนี่ยจะให้ยืมตรงๆก็ไม่ได้เพราะประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นมหาอำนาจนะครับคราวนี้ประเทศอังกฤษก็เลยขออนุญาตรัชกาลที่6เป็นกรณีพิเศษในการออกลอตเตอรี่ฉบับหนึ่งขึ้นมานะครับจำหน่าย1ล้านฉบับละบาทจะได้เงินกี่บาทเฮ้ย1ล้านฉบับละบาท1ล้านบาทถูกไหม1ล้านบาทเมื่อประมาณ100 130 40ปีที่แล้วเนี่ยเยอะไหมเยอะเยอะนะครับ
คราวนี้เนี่ยเขาก็ให้เป็นเงินรางวัล 600,000 นะครับหักเข้าบำรุงเสือป่า 400,000 บาทเห็นไหมฮะงวดหนึ่งเนี่ยกำไรตั้ง 400,000 บาทเยอะไหมเยอะใช่ไหมครับหลังจากที่เขาออกลอตเตอรี่งวดแรกออกมาแล้วเนี่ยเขาก็เห็นว่าโหแค่ออกกระดาษมาแค่นี้กำไรตั้ง 400,000 บาทก็เลยออกมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็จะมีการออกสลากต่างๆเนี่ยครับเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่แบ่งรัฐบาลก็มีนะฮะไม่ขึ้นราคาก็มีนะครับบางทีก็เป็นการออกเพื่อบำรุงเทศบาลทั่วไปเหมือนกับว่าบำรุงจังหวัดต่างๆนะครับจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนู้นนี่นั่นก็จะเป็นการออกต่อมานะครับผมจนถึงปัจจุบันนะครับครับมันต้องมีรูปเสือเพราะว่าสมัยรัชกาลที่6เนี่ยรัชกาลที่6ท่านให้เกิดเค้าเรียกว่าลูกเสือสำรองลูกเสือเกิดในสมัยท่านถูกมั้ยครับก็จะใช้ลักษณะเป็นเสือป่าเนี่ยแทนของตัวท่านในรูปแบบนี้จะเป็นรูปพญาคุดพญาคุดเนี่ยสัญลักษณ์ใช่เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์นะครับคือจะเป็นรูปพระมหากษัตริย์ก็ได้เป็นพญาคุดก็ได้แต่การที่จะเอาพระมหากษัตริย์มาลงในสลากกินแบ่งรัฐบาลคงไม่เหมาะนะครับก็เลยเอารูปพญาคุดแทนหลังจากได้เห็นลอตเตอรี่งวดแรกของประเทศไทยกันแล้วนะคะโดยในสมัยนั้นรางวัลที่1เมื่อถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลถึง 600,000 บาทค่ะซึ่งในสมัยก่อนนั้นการจับรางวัลจะใช้การนำตัวเลขมาใส่ในกล่องทึบแล้วใส่ลงไปในหายอีกทีค่ะเมื่อจะออกรางวัลก็ใช้มือล้วงลงไปในหายแล้วเปิดกล่องทึบที่บรรจุตัวเลขให้คณะกรรมการและประชาชนได้ดูค่ะทีนี้เรามาดูเรียงเบอร์งวดแรกกันบ้างค่ะว่าจะมีหน้าตาอย่างไรเราได้เห็นเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในการพิมพ์แล้วนะคะในส่วนจัดแสดงต่อมาจะเป็นส่วนการจัดแสดงที่ให้เห็นถึงการค้าขายในสมัยก่อนที่เป็นหาบเร่แผงลอยค่ะโดยความพิเศษของส่วนจัดแสดงนี้คือการมีของจำลองขนาดเล็กให้เราได้รับชมกันค่ะทำไมคุณก๊อฟถึงมีแนวคิดที่จะทำแบบนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะก็ด้วยความที่เราได้เก็บสะสมหาบนะครับหาบต่างๆหาบขายก๋วยเตี๋ยวนะครับหาบขายกระเพาะปลานะครับหรือว่าไม่ก็เป็นหาบเกี่ยวกับขายกาแฟโบราณคราวนี้เนี่ยด้วยความที่เราบอกเด็กๆยุคสมัยใหม่เนี่ยยุค Gen X Gen Y ต่างๆเนี่ยบอกแล้วเด็กนึกภาพไม่ออกว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วร้านขายอย่างหาบเล่แผงลอยเด็กบางคนก็ยังไม่รู้จักซะด้วยซ้ำนะครับด้วยความตรงนี้เราก็เลยนำแนวคิดตรงนี้ไปจ้างคนทำของจิ๋วเนี่ยทำจำลองขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆพอเห็นปุ๊บก็จะเกิดมโนภาพว่าอ๋อสมัยก่อนเนี่ยมันต้องมีของประมาณนี้มันต้องทำแบบนี้แบบนี้นะครับเราเคยรู้จักคำว่าหาบเล่แผงลอยไหมไม่เคยใช่ไหมฮะไปอยู่ไหนมาเนี่ยหาบเล่แผงลอยก็คือหาบเล่ก็คือหาบแบบนี้ครับก็จะใช้เขาเรียกว่าใช้ไม้คานเนี่ยหาบถังสองถังเนี้ยแล้วก็เดินขายตามตลาดต่างๆนะครับใช่คิดว่าหนักไหมหนักใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่พาไปดูของจริงว่าจริงๆแล้วของมันหนักแค่ไหนนะครับอย่างตัวนี้เขาเรียกว่าแผงลอยแผงลอยก็คือตั้งตามริมทางริมท้องถนนต่างๆเนี่ยครับจะใช่ก็นั่งกินกันอันนี้ก็เป็นร้านขายอะไรขายอาหารขายข้าวแกงใช่ไหมครับอันนี้ขายอะไรอันนี้ขายส้มตำใช่อย่างนี้ขายอะไรอย่างนี้ขายของสดปลาหมึกปลาหมึกซีฟู้ดเขาเรียกของซีฟู้ดอาหารทะเลใช่ไหมครับอาหารทะเลแบบตั้งโต๊ะก็มีแบบหาบเล่ก็มีเห็นไหมฮะจะใช้ไม้คานแล้วเราก็จะไปยืนอยู่ตรงกลางแล้วเราก็แบกอันเนี้ยไปที่ต่างๆขายได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมคะหลังจากได้เรียนรู้การค้าขายสมัยก่อนแบบหาบเร่แผงลอยกันแล้วนะคะในส่วนการจัดแสดงต่อมาจะเป็นการจำลองสถานที่ต่างๆในอดีตให้เราได้เข้าไปสัมผัสค่ะเช่นโรงเรียนร้านค้าร้านขายทองโดยในแต่ละสถานที่ก็มีของใช้ต่างๆให้เราได้รับชมอย่างมากมายเลยค่ะการที่เราจะมาพิพิธภัณฑ์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องสะสมเสมอไปนะฮะขอแค่ว่าคุณมาแล้วคุณรู้ว่าข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านของคุณเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันมีมูลค่านะครับอย่างโซนตรงนี้เนี่ยผมก็จัดข้าวของเครื่องใช้เป็นปกติที่แบบว่าทุกบ้านมีหมดจานชามนะครับตะเกียบช้อนอะไรต่างๆแต่เมื่อมันมาเก็บอยู่ในที่เดียวกันนะครับเก็บให้มันเป็นระเบียบนะครับเก็บในการดิสเพลย์ให้มันดูแล้วสวยงามเนี่ยมันก็สามารถเป็นของสะสมได้อีกชิ้นนึงเหมือนกันนะครับ
ม่จำเป็นว่าจะต้องแพงไม่จำเป็นว่าจะต้องสะสมอะไรที่เป็นเรื่องราวเป็นร้อยเป็นพันชิ้นก็ได้ของสะสมต่างๆเนี่ยถ้ามันจะมีค่าอย่างนึงคือเราต้องรู้ประวัติของมันว่ามันมีที่ไปที่มายังไงแล้วเราจะสื่อให้คนที่ไม่ใช่นักสะสมเข้าใจได้ยังไงนะครับอย่างเช่นหน้าไม่ขีดไฟถ้าพูดว่าคำว่าไม่ขีดไฟก็คือทุกคนนึกถึงพญานาคแต่ถ้าเราพูดถึงพระลบเราพูดถึงชุดพยัญชนะไทยยุคแรกๆเนี่ยถามว่ามันมีแวลูของมันถ้าเราแอดมันเข้าไปได้แล้วมันต่อยอดความคิดเราได้เนี่ยผมว่านั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะให้คนเข้าชมเนี่ยได้เรียนรู้ครับวันว่างของคุณผู้ชมก็สามารถพาเด็กๆมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุขสะสมกันได้นะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 18:00 น. ค่ะเสียค่าเข้าชมผู้ใหญ่100บาทและเด็ก50บาทค่ะช่วงหน้าช่วงคุยหนังคุณพิภพธงชัยและอาจารย์สกุลบุญยทัศน์จะแนะนำและพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องอะไรนั้นต้องอดใจรอสักครู่ค่ะ